ดีค่ะพบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เราจะเจอกันพูดถึงยาหน่อยนะคะตั้งแต่6ธันวาถึง16ธันวาเลยนะคะเป็นภาพในระยะ2สัปดาห์นะคะก็คิดว่าดัชนีจะยังแกว่งตัวอย่างผันผวนต่อเนื่องไปนะคะเนื่องจากเครื่องมือระยะกลางก็คือ MACD เนี่ยมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะคะคือกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าเครื่องมือระยะสั้นก็คือ RSI กับ Modify เนี่ยยังแกว่งตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ย2สัปดาห์ที่จะผ่านไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นการเหวี่ยงตัวในกรอบที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะทำจุดสูงสุดในระยะสั้นขึ้นไปอีกได้นะคะโดยที่จุดต่ำก็จะยกสูงขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะเราก็เลยมองแนวรับของสัปดาห์นี้ไว้ที่ประมาณ980ถึง985ถึง980นะคะแล้วก็แนวต้านที่1040ถึง1050จุดค่ะส่วนลักษณะการเลือกหุ้นนะคะก็ยังเป็น selective buy เหมือนเดิมนะคะโดยหุ้นสัปดาห์นี้เราเลือกมา3ตัวนะคะก็คือ TCAP นะคะเป็นตัวแรกนะคะจะเห็นว่าในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย TCAP เนี่ยแกว่งตัวในแนวโน้มขึ้นแบบมี volume หมุนค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนะคะตัว MACD เนี่ยเพิ่งจะกลับมายืนเหนือ zero line ได้ไม่นานแล้วก็แนวโน้มเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อไปนะคะ TCAP เราก็เลยแนะนำซื้อโดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่25บาทแนวต้าน 28.75 ถึง30บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่24บาท20ค่ะถัดมาจะเป็นตัวการบินไทยนะคะตัวนี้ดูเหมือนจะขึ้นช้ากว่าเพื่อนเลยนะคะในทางเทคนิคเราเรียกว่าแลกการสต็อกนะคะแต่ว่าเราก็เริ่มพบการฟื้นตัวของเครื่องมือในกราฟทั้งรายวันแล้วก็รายสัปดาห์แล้วนะคะก็ให้สัญญาณสอดคล้องกันนะคะดูแล้วก็ยังน่าที่จะผ่านจุดต่ำไปแล้วนะคะสำหรับรอบนี้แล้วก็คิดว่าการบินไทยเนี่ยน่าจะเป็นการทยอยซื้อเพื่อรอทดสอบแนวต้าน EMN 25แล้วก็75สัปดาห์ตามลำดับนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่18บาท90ถึง18บาทนะคะแล้วก็แนวต้านแรกเป็น EMN 25นะคะที่24บาทแล้วก็ถัดไป EMN 75สัปดาห์ที่29บาทค่ะส่วนคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่17บาท20ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวปืนใหญ่นะคะหรือว่าตัว SCC นะคะก็จะเห็นว่าเครื่องมือ Modify Stochastic เนี่ยส่งสัญญาณซื้อทันทีที่เริ่มเข้ามาในเขตโอเวอร์โซลนะคะโดยที่ช่วงที่ราคาหุ้นพักตัวลงมาเนี่ยนะคะก็มีการยืนพักอยู่บน EMA 75วันนะคะเครื่องมือ MACD ก็ไม่ได้หลุดต่ำกว่า Zero Line เลยแนวโน้มจึงยังน่าจะดีนะคะแล้วก็ปรับตัวฟื้นขึ้นต่อไปได้นะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่315ถึง310บาทแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่340แล้วก็354บาทตามลำดับนะคะส่วนคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่306บาทค่ะก็สัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ